ฝีดาดลิงเราก็ไม่ตกเทรนเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยรายที่11เป็นชายไทยอายุ40ป่ปีอาชีพบริการนวดที่กาตาร์แล้วเป็นไข้ตั้งแต่8ตุลาก่อนจะกลับมาเมืองไทยแล้วค่ะถึงเมืองไทย15ตุลาคมนะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนที่ปทุมธานีค่ะ,ะก็เข้าข่ายผู้ป่วยฝีดัดลิงนะคะก็ะส่งตัวไปที่บำรนาราดูนค่ะท่านผู้ชมครับ